ปากบอกว่าการสัญจรไม่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ยอมสวมหมวกกันน็อกกันนะฟังคำพูดนี้กันแล้วก็คงนึกถึงว่าเรากำลังพูดถึงวิถีการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะครับแต่อย่าเพิ่งทัวร์ลงผมครับผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยแต่ว่าเป็นผลการสำรวจของเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งพวกเราทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นเมืองที่มีการใช้จักรยานเป็นจำนวนมากแต่ว่าในความคิดของคนอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขากลับคิดว่าเขาไม่ควรสวมหมวกกันน็อกในการขี่จักรยานในเมืองเขาแม้ว่าในความรู้สึกของเขาเองจากคำถามอีกข้างหนึ่งถามว่ารู้สึกว่าการสัญจรในเมืองปลอดภัยไหมเขาก็ตอบว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันดูย้อนแย้งกันอยู่นะครับเพราะว่าคุณก็บอกว่าไม่ปลอดภัยแต่คุณก็ไม่สวมอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณปลอดภัยมากขึ้นผลการสำรวจนี้นะครับไม่ใช่เป็นการสำรวจเพียงแค่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเดียวเป็นผลการสำรวจของไซโครมีเดียซึ่งสำรวจทั้งภาคพื้นยุโรปนะครับเมืองใหญ่ทั้งหลายในยุโรปแล้วก็ถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสื่อ nltimes.nl นะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์เขาได้ผลการสำรวจว่าเขาทำการสำรวจคนในยุโรป 12,000 คนแล้วก็คนที่อัมสเตอร์ดัมที่ถูกสอบถามเนี่ยก็300คนนะครับผลการสำรวจออกมาว่าเมืองที่คนในเมืองรู้สึกว่าการสัญจรและการเดินทางบนท้องถนนไม่ปลอดภัยมากที่สุดในยุโรปก็คือเมืองเอเธนส์เมืองหลวงของประเทศกรีซนะครับส่วนเมืองอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอันดับ5ครับของเปอร์เซ็นต์ของคนในเมืองที่รู้สึกว่าการสัญจรบนท้องถนนไม่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับตัวเลขออกมาว่า 83% ของโพลของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยแย่ลงแล้วก็ 45% ของคนอัมสเตอร์ดัมบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรในเมืองของเขาซึ่งแย่ลงกว่า2ปีก่อนค่อนข้างมากครับปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย 41% แล้วก็ย้อนไปอีก2ปีนะครับรู้สึกเพียงแค่ 28% เท่านั้นแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 45% คำถามต่อมาก็คือการที่มีช่องทางเฉพาะของจักรยานหรือที่เรียกว่าไบพาสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานปกติของภาคพื้นยุโรปเขาจะพยายามใส่ช่องทางเฉพาะจักรยานไปให้มากที่สุดคือไม่ให้ไปปะปนกับรถยนต์ส่วนตัวนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีไบพาสอย่างนี้แล้วเนี่ยคนอัมสเตอร์ดัมก็ไม่ได้รู้สึกปลอดภัยแต่อย่างใดครับผลการสำรวจบอกว่า 56% ของคนอัมสเตอร์ดัมครับไม่รู้สึกปลอดภัยในขณะที่เขาขี่จักรยานแต่เขาบอกว่าถ้าขยายช่องทางจักรยานให้กว้างขึ้นและปรับปรุงพื้นผิวให้เรียบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ย 66% ของคนอัมสเตอร์ดัมบอกว่าจะออกมาขี่จักรยานมากขึ้นแต่อีกข้างนึงครับเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขี่จักรยานแต่อย่างใด 44% ของคนอัมสเตอร์ดัมคัดค้านอย่างเข้มแข็งหรืออย่างแข็งแรงครับกับการที่จะออกกฎหมายที่จะบังคับให้สวมหมวกกันน็อกขณะขี่จักรยานซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดในภาคพื้นยุโรปก็อันนี้แหละครับคือประเด็นที่ย้อนแย้งเพราะว่าบอกว่าขี่จักรยานแล้วไม่รู้สึกปลอดภัยแต่พอให้สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นกลับบอกว่าอย่ามาออกกฎหมายบังคับชั้นสวมหมวกกันน็อกนะแต่อีกมุมหนึ่งที่ต้องคิดก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่เขาคิดว่าการขี่จักรยานเนี่ยมันควรจะได้รับการปกป้องจากการออกแบบถนนและสถาปัตยกรรมวิศวกรรมต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าออกแบบเหล่านั้นไม่ดีการขี่จักรยานบนพื้นที่ช่องทางเฉพาะจักรยานที่ใกล้เคียงกับการเดินเท้าเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องสวมหมวกกันน็อกให้ยุ่งยากต่อการขี่จักรยานหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับผลการสำรวจอีกข้อหนึ่งครับเพราะเขาพบว่า 70% ของคนอัมสเตอร์ดัมบอกว่า
ควรจะมีช่องทางจำเพาะเจาะจงเฉพาะจักรยานแยกต่างหากออกจากรถยนต์ส่วนตัวและยานพาหนะแบบมีเครื่องยนต์แต่ว่าการพัฒนาที่ผ่านมาในช่วงหลังๆเนี่ยเนื่องจากพื้นที่สาธารณะพื้นที่ถนนของเขาเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นวิถีการออกแบบและการจัดการการจราจรเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ทางจักรยานเนี่ยปะปนหรือใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนตัวแล้วไปออกกฎหมายควบคุมความเร็วหรือว่าสปีดลิมิตในเมืองอัมสเตอร์ดัมให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพราะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับสปีดลิมิตในเมืองอัมสเตอร์ดัมถูกลดลงเหลือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งเมืองนะครับในมุมของเทศมนตรีเมดเดลินแฟนเดอร์ฮอร์สนะครับซึ่งทำหน้าที่กำกับแล้วก็ดูแลเรื่องของการจราจรรวมถึงความปลอดภัยทางการสัญจรในเมืองอัมสเตอร์ดัมเขาให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องน่ากังวลทีเดียวว่าณเวลานี้เนี่ยมีคนเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยการเดินเท้าขี่จักรยานไปใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นแล้วแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรในเมืองเนี่ยไม่สามารถปรับตัวรองรับความต้องการในการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าเขาพยายามปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือเขาพยายามปกป้องการเดินเท้าและการขี่จักรยานให้คนส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยเขาเพิ่มพื้นที่ที่เรียกว่าสกูสตรีทก็คือการควบคุมความเร็วต่ำเน้นที่การเดินเท้าการขี่จักรยานห้ามรถยนต์ส่วนตัวเข้าแบบที่เรามีป้ายบอกว่าเขตโรงเรียนนะครับควบคุมความเร็วให้มากขึ้นและการมีไซเคิลสตรีทก็คือถนนที่กันไว้สำหรับการขี่จักรยานเพียงอย่างเดียวไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปวิ่งในช่องทางพวกนั้นเลยการที่เพิ่มตัวนี้เนี่ยนอกจากการเพิ่มจำนวนของถนนแล้วก็ยังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขยายความกว้างของช่องทางจักรยานปรับปรุงพื้นผิวให้มีคุณภาพดีมีความเรียบสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้วก็ไปแก้ปัญหาจุดตัดต่างๆนะครับทางร่วมทางแยกที่รถจักรยานจะต้องใช้ทางจุดตัดนี้ร่วมกับรถยนต์ส่วนตัวและการเดินเท้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับรวมถึงมาตรการการกำหนดสปีดลิมิตให้ต่ำลงนะครับเหลือแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผลโพลก็ออกมาว่า 68% ของคนอัมสเตอร์ดัมครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีความสุขหรือว่าชอบใจกับการที่ไปควบคุมความเร็วของรถยนต์นะครับให้เหลือแค่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มาตรการที่จะทำต่อไปเพื่อให้การสัญจรในเมืองอัมสเตอร์ดัมมีความปลอดภัยมากขึ้นก็คือการกำหนดสปีดลิมิตของการใช้จักรยานด้วยเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่ารถยนต์จะถูกจำกัดความเร็วให้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีอุบัติเหตุที่จักรยานชนคนชนกันเองและที่สำคัญคือชนเด็กๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหากับการใช้ e-bike ก็คือจักรยานที่มีพลังงานไฟฟ้ามาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับพอมีพลังงานไฟฟ้ามาช่วยมันก็ขับขี่ได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความเร็วไปใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งใกล้เคียงกับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็พยายามผลักดันมาตรการที่จะควบคุมความเร็วของจักรยานในเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เป็นความหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะทำให้ความปลอดภัยบนท้องถนนของเมืองอัมสเตอร์ดัมดีขึ้นแล้วก็ทำให้การสัญจรต่างๆดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เมืองอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เมืองหลายๆเมืองในโลกพยายามทำก็คือการลดความเร็วของยานพาหนะทุกประเภทที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นลงนะครับรวมถึงการออกมาตรการต่างๆที่ทำให้การสัญจรในเมืองปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจครับว่ากรุงเทพมหานครของเราแล้วก็เมืองใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทยเดินไปในทิศทางนั้นหรือไม่ก็ยังเห็นพยายามเดินทางกันอย่างรวดเร็วโดยมีความปลอดภัยลดลงไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ